สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดจากเราอีกครั้งครับผมนะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมที่3กันแล้วครับอุ้ยพูดไม่ได้นะถุงมันดูดเข้าไปในปากครับนะโอเคนะก็เราจะบอกว่าตอนนี้เข้าสู่เกมที่3กันแล้วครับแล้วก็ทั้ง2ทีมก็เริ่มแบนและดาฟกันไปแล้วสักพักใหญ่ๆด้วยนะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็จะมาโพสต์โปรโมทกันก่อนนะโอเคครับ1 2 3 Radiant Team ปาบโอเคนะเกิดมาเกียร์นี่มันก็ลำบากชีวิตนะเออนะจะโพสต์รูปแต่ละทีนะโอเคเดี๋ยวไปทำรูปโปรโมทกันต่อ Dire Team Pick seconds remaining โอเค5 seconds remaining ละนะเกมนี้ก็โดนแบนไปแล้วครับทิงเกอร์สำหรับ TNC ไม่ปล่อยให้หลุดรอดมาได้นะมันต้องโดนฮะมันต้องโดนแล้วก็จึ๊บจึ๊บ Life Steal Queen of Pain Dire Team Pick ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวโพสต์โปรโมทแล้วช่วยแชร์กันด้วยอึ๊บ10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Lina. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. โอเคนะโพสต์โปรโมทไปแล้วอย่าลืมกดแชร์กันให้ด้วยครับนะอย่าลืมไปด้วยแชร์ด้วยนะไอชาติถุงใครมาอะไรพรุ่งนี้ GTPL จะถ่ายด้วย2 Pride The Challenge หรือเปล่า GTPL นี่แกนทิป Phantom Lancer ป่ะ GTPL แกนทิป Phantom Lancer ป่ะหรืออะไรแต่ TGPL ถ่ายนะ TGPL ถ่ายครับนะแล้วก็แล้วใครไปเปิดโหวตเกม3เนี่ยแล้วใครไปเปิดโหวตอ่ะสรุปว่าเปิดโหวตไปแล้วนะรีเซ็ตไม่รู้ว่าใครเปิดโหวตใครแอบดูอยู่แล้วเปิดโหวตก็ไม่รู้โอเคเชียร์กันใหญ่เลยตอนนี้ไปดูแบร์และดราฟกันก่อนละกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ and share กันด้วยนะครับนะตอนนี้มันกด like and share กันน้อยมากครับนะอย่าลืมกด like and share กันด้วยนะจ๊ะพอแล้วเดี๋ยวไอ้พวกเดี๋ยวไม่ใช่พวกเดี๋ยวคุณทั้งหลายเขาจะเริ่มรำคาญรีเซ็ตกันขึ้นมาหลังจากที่รำคาญกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะโอเค
winning is everything still silly10 seconds remaining แก้วน้ำแห่งชัยชนะโอเคตอนนี้ Fairy Tail ก็ได้คิวเรื่องครับผมเกมนี้เป็น Nick and Singer Live Stealer ไม่ใช่เกมยาวอีกต่อไปแล้วครับผมโดนแบนทิงเกอร์ไปมันแค้นนะมันแค้นนะมันต้องโดนนะแม็กนัทเกมนี้หลุดมาก็โดนเลือกทันทีครับเช่นเดียวกับ Nick Assassin ยังไม่มีหลุดตัวแครี่ออกมาครับว่าจะเล่นเกมจะเล่นตัวอะไรนะแต่ที่แน่ๆคือควีนออฟเพนก็น่าจะโดนจองไปแล้วทางด้าน TNC ครับเกมนี้มีแม็กนัทลินน่าแล้วก็ชาโดว์เดมอนหัวล้ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยชักเยอะชักเยอะพอเถอะเกลียนจังนะฮะโอเคเกมไม่ใช่เกมเร็วธรรมดาครับเกมนี้นะเพราะว่าเป็นเกมชนิดที่ว่าเร็วโคตรฮะโคตรเร็วอ่ะมี Fairy Tail มี Nick Assassin Live Stealer Queen of Pain Lair Shack Last Storm Spirit พร้อมจะปิดเกมภายใน4 3 2 1เลยก็ปิดเกมฮะ5 seconds เอากันอย่างนั้นเลยฮะreserve time ปึ๊บเดี๋ยวไปดูอาการอีกนิดว่ายังไงโอเคไลค์และแชร์กันพอหอมปากหอมคอแล้วค่อยน่ารักหน่อยแล้ว Fairy Tail กับโคต้าตัวสุดเอ้ยขออภัยครับ TNC กับโคต้าตัวสุดท้ายครับเลือกมดมาเดินเกมเพิ่มครับเกมนี้ก็คงจะเป็นเกมเร็วกันทั้งคู่ครับแต่ตัวแครี่ตัวสุดท้ายยังไม่โผล่ครับเป็นตัวอะไรเอ่ยโผล่มาเป็นโบนคลิ้งฮะถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าคาถาใบ้สามารถเล่นงานได้ทั้งซอมสปิดควีนออฟเพนแล้วก็เลอร์แชกเล่นได้ทุกตัวครับนะแล้วที่สำคัญคือสามารถฝ่าวงล้อมของนิกแอสแซสซินไปได้ด้วยเกมนี้ดูกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับเป็นเป้าสายตาแน่นอนครับสำหรับโบนคลิงตัวนี้ตำแหน่งฮาร์ดแครี่ของแฟรี่เทลครับเล่นเป็นไลฟ์ซิลเลอร์ครับส่วนทางฝั่ง TNC ก็ให้แชนครับแชน003เล่นโบนคลิงส์ตัวเดินเกมแห่กันไปครับสโมกกันเข้าไปในป่าต่างฝ่ายต่างเดินเข้าไปในป่าของฝั่งตรงข้ามครับก็เลยไม่เจอกันมันคืออะไรอ่ะมันคือกระบอกสะพายข้างหลังใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยเออใช่นะแม็กนัทก็ยังไม่มีอะไรครับเดินมาไม่เจอกันเซ็งไปจีนซีก็เป็นเกมเป็นผู้เล่นที่เล่นกันง่ายๆครับเล่นกันแบบง่ายๆนะของเขิงไม่ต้องมีใส่กันเลยครับนะเดินกันตัวไปเปลือยนี่แหละต้องมีหลอกของเฮ้ยนี่ไม่มีกันจริงๆนะเนี่ย
นี่นี่นี่มีหัวเท่ๆของเลอแชกอยู่นะซอมสปิดซอมสปิดโอเคโอนเกมเดินมาไม่เจอใครครับผมเกมนี้บนคลิงเฝ้าเล็งคนเดียวครับดันไปเจอ3กดซะอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรีเซ็ตคิดว่า TNC เขาน่าจะเดาออกนะเล่นกันมาขนาดนี้แล้วครับนะน่าจะเดาออกว่าเลอแชกครับจัดเลน3ไปชนนะแต่ก็ไม่คิดฮะว่าจะกล้าปล่อยบนคลิงมาเฝ้าคนเดียวแบบนี้เอาบนคลิงมาเฝ้าป่าแล้วจัด3กดมาเหมือนกันครับแล้วก็เรียบร้อยเลยเร็วมากฮะคือจริงๆนะเราก็ดูฮีโร่แล้วมันน่าจะ3ชนนะเอ้ยมันเขาก็น่าจะ3ชนนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเขาแหละนะตามนั้นโบนคิงมาอยู่เลนซ้ายแล้วก็โดนเก็บไปครับก็เลยแล่นไปเลนขวาครับเป็นการแจกเลนที่ผิดพลาดของ TNC ก็เลยโดนเฟิร์สบัตไปก่อนวาร์ปกันมาเลยครับสำหรับมดนะเดินเข้าไปหาไลฟ์สติลเลอร์ลองไปเจอกับแม็กนัทตรงกลางฟ้าใส่ฟ้าใส่หน้าครับผมฟีนอลเพลงเกมนี้ก็เฝ้าป่ากันไปไลฟ์สติลเลอร์กดสโลว์มดเอาไว้แล้วมดก็วินบล็อกชาร์โดเรมอนสาวไว้ลีน่าสตันได้สวยงามมากครับผมเหลี่ยมล่างแยกของชาร์โดมอนมาช่วยตีพอดีครับมดมุดเข้าไปเตรียมจะกินเลยแฉกตัวเลยแฉกจุดระเบิดไล่มดเลยครับแต่ไม่พอครับมดทิ่มหน้าแล้วตรงนี้ก็ตายไปไลฟ์เลอร์พยายามจะตบมดล้างแค้นแล้วก็กินมดไปได้ครับน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเก็บไปได้1ตัวครับแต่แลกกับ2ชีวิตนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่ไลฟ์สติลเลอร์ก็เกิดอยู่นะตัวแรกที่นิกาซินโดนฆ่านะต้องบอกว่าพลาดครับเดินลึกเข้าไปหน่อยยังปรับตัวไม่ทันครับกับการรับมือเลน3ของเขาชินแชนแยกมาฟาร์มกับคุยเนาะเพลงกันต่อครับตรงกลางเนี่ยแม็กนัทกับสตอมสปิริตยังล้าช็อตได้ดีครับคนละ11ตัวทั้งคู่อ้าวขออภัยโอ้โห3นาทีกว่าแก้แล้วไลฟ์ฟิลเลอร์ชาร์ลีมอนสาบตัวเองเอาไว้ครับหลอกได้สวยแล้วสตันของเลอแชกมาหยุดชาร์ลีมอนเอาไว้ได้ไลฟ์ฟิลเลอร์ตามตบกันอยู่จะรอดหรือเปล่าไลฟ์ติลเลอร์ล้มเลิกความตั้งใจครับผมแต่จังหวะนี้มดเดินเข้าไปลึกครับผมรวมกดฟื้นเลือดกันเข้ามากดมุดสวนไปทำลายแล้วปักเซนที่บอร์ดดักทันทีไลฟ์ติลเลอร์สโลเอาไว้เพื่อนไม่อยู่ช่วยมดกำลังจัดวินวอล์กออกมาได้รอดไปจอไปพิมพ์ด้วยครับไปช่วยพิมพ์ในช่องแชทด้วยว่าจอรีเซ็ตไปช่วยพิมพ์แล้วรีเซ็ตไปช่วยพิมพ์แล้วรีเซ็ตไปช่วยพิมพ์แล้วนะหมดไปแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอ
เดี๋ยวนะขอไปเช็คหน้า TGL นิดนึงเรื่องบทนะRadiant's middle tower is under attack. โอเคพอสเกมพอดีนะอ๋อไม่ได้เปิดโบสถ์ไว้ขออภัยนะแจ๊เดี๋ยวเปิดโบสถ์ให้สักครู่นี่เขาฆ่าไป2ตัวแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรีเซ็ตจะเปิดโบสถ์ให้5นาทีเปิดโบสถ์เดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้ Storm Street เดินไปแก๊งแว้นมาตัดรูนทิ้งตาดปาดหน้ารูนไปครับคลิงก็พยายามจะจุดไฟล้างแค้นมันแค้นนะตอนนี้ก็เกมไหลมาที่2ต่อ5ครับผมเดี๋ยวรีเซ็ตไปเปิดโบสถ์ให้ก่อนนะเปิดโบสถ์ไปแล้วนะทันทีที่คุณได้ยินเสียงครับทันทีที่คุณได้ยินเสียงมันจะเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับเปิดโบสถ์ไปให้5นาทีตอนนี้มันเหลือ3นาทีแล้วตอนที่คุณฟังเสียงรีเซ็ตอยู่นะเกมตอนนี้ก็ยังเป็น TNC ครับที่สกอร์คิวยังนำอยู่ครับแต่ก็ยังไม่แน่เท่าไหร่นะต่างฝ่ายต่างเล่นเกมเร็วกันทั้งคู่ครับฝั่งนี้ก็มีซอมสลิดนะไลฟ์ฟิลเลอร์แล้วก็คุยน้อเพลงครับเป็นแกนนำนะส่วนอีกฝั่งก็มีโบนคลิงแม็กนัทกับชาร์โดเดมอนครับผมสกิลแรงกันทั้งคู่ครับแล้วน่าจะเป็นเกมที่ดูเดือดไม่มีเลี้ยงฟาร์มกันแน่นอนเกมนี้เราคือเวลาถ่ายสดเกมสดแบบนี้เราจะดีเลย์2นาทีนะจ๊ะนะครับผมแจ้งสำหรับคุณนัทครับผมฟอร์ซชาร์โดคือเราจำเป็นต้องเซตดีเลย์2นาทีเนื่องจากมีผลการแข่งขันแล้วตอนนี้เนี่ยซินเดินก็ไปสตันโบนคลิงเอาไว้ควีนออฟเพนมารับกดวินวอล์กไปแม็กนัทมาการทืบรวบโดน3ตัวแบบเต็มๆฟาสายฟ้าฆ่าไป1เก็บต่อตัวที่2เดินหาตัวที่3ครับแม็กนัทมาอย่างกับนาเดทาคุมินยะแต่ก็หาตัวที่3ไม่เจอครับซอมสปริตเดินมาจังหวะนี้เอ้ยโบนคิงก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยมันเดินเข้ามาในป่าแล้วโอ้แม็กนัทพยายามจะทะยานหนีครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับรอดไปได้ครับเอาแล้วเดินกลับเข้ามาไม่เลิกไอ้พวกนี้ไม่เลิกนะซอมสปริตก็เห็นแล้วครับว่าวอร์ดมันปักอยู่ครับโบนคิงมาป้วนเปี้ยนนวลเนียนอยู่แถวนี้นะทางด้านซ้ายก็ไหลบุกเอาทาวเวอร์ครับสาบของชาเดมอนทำงานกันมาลีน่าสตันผิดจังหวะไปหน่อยเจอไลฟ์ติลเลอร์ตบสั่งสอนเลยครับอะไรมาสตันมั่วๆแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ถูกต้องอุ้ยๆแล้วกดอันติสเปรดมาวีเวอร์ก็เกือบตายเหมือนกันฮะ
แล้วตอนนี้ก็มาดูทางด้านขวากันต่อกลางมีวาร์ปกันมาฮะชินแชนคุณแชน003ตอนนี้ก็ฟาร์มอยู่ด้านขวาครับคาถาใบ้ยังไม่มีครับมาเป็นครึ่งท่อนแล้ววีเปอร์ตอนนี้เลเวล7อ้าวขออภัยจริงๆฮะมันวูบหายไปเลยครับคุยโนเพนกับโบนคลิงฮะไปปูนเปลี่ยนปูนเปลี่ยนแถววอร์ดเขาครับแล้วพอเราดูด้านขวาตรงกลางก็ฆ่ากันอีกฮะรีเซ็ตขอจูนแป๊บฮะสลิปเนาะตอนนี้กำลังจะมีลิงเคนสเฟียนะการเงินการทองใช้ได้เลยแล้วมันไปฆ่ากันอีกแล้วฮะย้ำกันรัวๆเลยครับ TNC เจอเป็นฆ่าตลอดครับลีน่าตอนนี้มีอันติแล้วด้วยมาอีกหนึ่งตัวแล้วไม่ไปไหนแล้วเลนนี้อยู่เลนนี้นี่แหละเอาเออนะมันจะทันสักเลนไหมเนี่ยสตาร์และสตาร์และฉีดอันติดิฉีดมาหน้าหมดอีกทีต้องอย่างเงี้ยมาหน้าหมดนะแต่หม้อถูหลังอยู่แล้วก็ตายไปเป็นครั้งแรกใน27ครั้งที่รีเซ็ตแคปจอทันครับลีน่าสตันมาอย่างสวยชาด้วยวอนสาบช่วยเอาไว้ลีน่าบอกตูพ้นแล้วไปสกิลมันโน่นแล้วแม็กนัทก็ฟาสายฟ้าครับฆ่าทิ้งไปได้นะลีน่าก็เดินปางตายรอดไปได้ครับชาโดเดมอนยืนสกิลอยู่ตรงนี้ลีน่าก็ค่อยๆคานกลับบ้านไปเกมนี้ฆ่ากันไป16ครั้งครับรีเซ็ตแคปจอผ้าไปซะ27ฮะขออภัยคนดูด้วยนะจ๊ะด้านบนมดก็มาอยู่กับไลฟ์ติวเลอร์อีกครั้งไลฟ์ติวเลอร์บินเข้าไปเดินเข้ามาเจอมดต่อมดก็ต่อไลฟ์ติวเลอร์ตีกันไปตีกันมาคู่นี้เขารักกันกันหนุกกันหนิงเดี๋ยวเวลากลับมาได้ครับผมมาดูทางด้านขวากันต่อครับโบนคิงก็จุดใส่ตรงนี้เหมือนเดิมครับวอร์ดคู่เดิมเลยครับด้านบนก็จะเอากันนะแล้วสาบเอาไว้จังหวะนี้ลีน่าเดินไปสตันไม่ถึงครับเวฟมาก็ไม่โดนพื้นนี่ลอกเลยฮะซอมสวิตเก็บวินวอล์กมาได้แล้วดิเลอร์เองเข้าไปสิงนี่เฮ้ยเพื่อนมีวินวอล์กอ่ะเฮ้ยสิงหน่อยเฮ้ยฮะปิงเรียกกันมาครับแล้วก็หลุดเอาจะเกงกันหมดเลยโอเคตอนนี้รีเซ็ตไปดูช่องแชทไปดูอาการฮะว่ามันมียังไงมีใครบ่นอะไรรีเซ็ตบ้างฮะจากการแคปจอไม่ทันนับล้านนะโอเคยังไม่โดนประณามหยามเหยียดมากนักโอเคถือว่าคนดูยังให้อภัยเราอยู่แต่คนดูทางช่อง YouTube คงจะด่ารีเซ็ตเลเทฮะเกมนี้รีเซ็ตขอโทษเกมนี้เราผิดจริงๆต่ำกว่ามาตรฐานฟุดๆแล้วยังไงกันต่อฮะยังหลุดเกมกันเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ถ้าใครดูอยู่เนี่ยก็
ต้องเร่งไปนาทีที่27ครับแล้วก็จะอันพอดกันต่อนะใครที่ดูผ่าน YouTube ก็เร่งไปได้เลยครับไปนาทีที่27ได้เลยครับผมนะแล้วก็จะได้ดูต่อทันทีครับถุยมันจะไปรู้ได้ไงนี่ภาคสดอยู่นะมีคนโหวตทั้งหมด140คน TNC 93คนนะฮะนะรีเซ็ตก็ใส่เวลานี้ไปนั่งดูนู่นดูนี่ครับเรื่อยๆฮะETL ลงลง TNC นะฮะแล้วคุณตูนไปรู้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะรู้ด้วยว่าใครโหวตอะไรนะเกมก็ยังคงพอต่อไปฮะโอเคก็รอกันไปครับตอนนี้ก็ได้แต่รอเขากลับมากันอีกรอบยังปิงอยู่ยังปิงอยู่ยังไม่มานะฮะไปดูที่อื่นก่อนแล้วกันว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครูสดก็ไม่มีแล้วนะร้านก็บั๊กเข้าไปดูเข้าไปซื้อไม่ได้
จะยังไงเนี่ยเข้ามาได้ไหมเนี่ยมาฮาคิตะตายโมทำไมมันคุ้นๆจังมาฮาคิตะแปลว่าอะไรนะขอบคุณป่ะเหมือนมันไม่ใช่ภาษามันภาษาอะไรนะมาฮาคิตะเนี่ยรู้สึกมันคุ้นๆแต่ระหว่างนี้เราก็ไปส่องไอ้นี่ก่อนแล้วกันจอมันหลุดอยู่พอดีได้แต่รอต่อไปจะทำยังไงดีเล่าเฮ้ยๆมาแล้วมาแล้วที่ไหนเล่าฮะโอเคครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็นะถ้าเกมมันจะพอสแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปหาอะไรทำครับกล้ามากครับนั่งเล่นเกมในเวลางานครับไม่มีใครทำได้เหมือนทีเดียวแน่นอนครับอึ๊บห้อง200วิ200ชิป30วิมันเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะรีเซ็ตเนี่ยนะมันนั่งเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังมากจัวรีบกดดิเฮ้ยเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จอยห้องมาฮะช้าอีกไปเกิดซะอย่างนั้นเอ็ดขึ้นมาตัวเกิดเอ้ยมาอย่างเนี้ยไปมาแล้วคนนึงมาแล้วคนนึงมาแล้วคนนึง
เอ้ยขายได้คนเดียวขายได้คนเดียวเออเอาแปะมาทำไมเนี่ยทิ้งอะไรให้มันทิ้งมันมีสาระหน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจอยกันแล้วอ่ะเฮ้ยเขาโกแล้วเขาโกแล้วโอเคโกกันต่อ Radiant's middle tower is under attack โอเคนะอย่าถามนะว่าไอที่และที่เล่นอยู่ทำไงต่อปล่อยไว้งั้นแหละนะฮะบูดแล้วมาถึงก็ฆ่าทิ้งกันเลยครับซอมสุริตตัวหายอย่างรวดเร็วครับและหยุดเกมกันต่อด้วยแม่เจี๊ยบแม่แจ็คแม่จุ๊บแจงตายแล้วพอด้วยเอาดิเอาดิเอาดิตายแล้วพอด้วยนะก็รอไปดิฮะแล้วก็ไปส่องต นี่มันยังอยู่เฟ้ยมันยังอยู่นี่เอากลับมาเอากลับมาจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเกิดก่อนขอเกิดก่อนเอาเฮ้ยเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วดูเกมต่อนี่โหนะแล้วสกอร์ตอนนี้12-0นะถุยไม่ใช่สกอร์บักอยู่แม็กนัททยานลากสตอมเข้าไปสตอมกดแว้นหนีออกมานะแม็กนัทยังไม่มีอันตีครับก็เลยยังไม่เงิบนะสกอร์ตอนนี้มันยังบักอยู่ต้องรอคิวไปเรื่อยๆครับสกอร์ถึงจะกลับมาเป็นปกติตอนนี้โบนคลิงยังไม่ได้อะไรฮะแล้วก็สโลกันมาตามวิ่งแรงอยู่สเลเยอร์ครับลีน่าเจอฆ่าจะบอกว่ามดอยู่ข้างหลังในแท้แต่เจอฆ่าทิ้งก่อนใครเพื่อนครับแล้วตามตบตัวสุดท้ายเข้าไป3คนจะไปฆ่าเขาครับเจอคิวรวดเดียว3ตัวครับรวมกันตายหมู่ครับเข้าไปเป็นหมู่ตายเป็นแก๊งครับเจ๋งรัวๆครับกลายเป็นว่าตอนนี้ครับเกมอยู่ในสภาพที่สูสีกันอีกครั้งครับRadiant's bottom tower has fallen แชน003ตอนนี้ก็ยังไม่มีมีมาแล้วนะคาถาใบ้โบนคิงเลเวล12ตรงนี้ครับลีน่ามาซัดซ้ายแล้วก็ฆ่าทิ้งไปได้แม็กนัทไม่ได้ใช้อันติด้วยฮะคือจริงๆเนี่ยฮีโร่ของแฟรี่เทลเนี่ยเอาตัวรอดกันได้ดีทุกตัวฮะแต่ประเด็นคือมันเจอตัวแก้ทางมาครับชาโดว์เดมอนกับลีน่าครับผมสร้างคนหายปืด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 คือเป็นฮีโร่ที่เอาตัวรอดดีครับแต่ตัวบางมากพอเจอสกิลลูกของชาโดว์เดมอนกับลีน่าไปก็เลยไปไม่เป็นเดี๋ยวพอโบนคิงมีคาถาใบจะยิ่งเจ๊งเข้าไปใหญ่ครับด้านซ้ายกดสตันกันมามดวินวอลหลบไปได้
แม็กนัทยานมากันฮืบไลท์สติลเลอร์ทิ้งเอาไว้ลากคอกลับเข้าไปหาลีน่ากับชาโดว์เดมอนกด3มาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับลงทุนใช้อติเพื่อสโลไว้ด้วยนะสกอร์ห่างเอาไว้อีกครั้งครับเป็น8ต่อ14เดินกันเป็นขบวนเลยครับสำหรับ TNC บนคลิ้งวินวอล์กมาครับตอนนี้มีคาถาใบ้แล้วถ้าแฟรี่เทลยังไม่กระจุกเป็นทีมเมื่อไหร่ครับยังไม่ถ้ายังไม่กระจุกเป็นทีมแล้วก็เตรียมเจ๊งได้เลยครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วเจอหน้าไลฟ์ฟิลเลอร์ไม่เอาครับแวะช้อปปิ้งกันต่อไก่มาส่งของมีถ้ามันจะพอยกันรัวๆแบบนี้แล้วล่ะโก้นะโอเคไปดัมมี่ต่อจบเกมไปแล้วโดนน็อกเลยเมื่อกี้เสียไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะไม่เล่นแล้วถ้าลานจะพอสไม่นานยังต้องรอกันต่อไปตอนนี้ช่องแชทของเรานี่เปลี่ยนสภาพจากการคุยเรื่องการ์ตูนกลายเป็นเกมเศรษฐีกันอีกแล้วฮะนะแม่ช่างเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่สนใจ Dota 2เสียเหลือเกินฮะนั่งคุยกันไปเนี่ยโอ้โหที่ปารีสที่กรุงเทพนะตอนมีโอลิมปิกอ่ะลงทีแทบร้องเลยสภาก็อุ้ยเนี่ยคิริโตะตอนนี้โหมันมากเลยอ่ะนะฉาก OP อ่ะโหเพลง OP อย่างเพราะดูยังตอนล่าสุดอ่ะนะเฮ้ยซับมาแล้วเนี่ยดูที่ไปคิงกันต่อเลยนะแต่ดีกว่าฝัดแน่นอนครับมีนาครับดีกว่าฝัดแน่นอนครับกราบเลยครับอย่าฝัดกันเลยครับนะฮะช่องแชทมันยิ่งไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้วนะมาเจออย่างนี้อีกแล้วเดินขบวนกันไปเจอนี่แกสินมิงมาลากมันนี่ไม่มีน้ำเมฆกดอันติตะอันแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นฉากๆเลยไลฟ์ฟิลเลอร์ตามมากินลีน่าผมใช้หุบเอาไว้ช่วยครับลีน่ารอดไปได้สตอร์มสุริก็ไม่กล้าลึกเข้าไปแม็กนัทกระทืบสตอร์มเอาไว้ฟ้าสายฟ้าเลยแฉกสตันหยุดสตอร์มแว้นหนีไปได้คุยน้ำเพลงกรีดมาลีน่าสตันฉีดหน้าแล้วคุยน้ำเพลงตายไปแว้นกลับมาอีกครั้งฆ่าลีน่าไปได้บนคิงกดไปแล้วมันฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาแล้วยังไงครับไลฟ์ฟิลเลอร์คลานหนีออกไปบนคิงยังวิ่งไล่อยู่บนวิ่งไล่แม็กนัททายานเข้ามาไม่โดนใครเลยมีวาร์ปมาซ้อนทางฝั่งทีเอ็นซีเพนกลับบ้านแบบลอยนวลครับอิ่มอร่อยเลยครับจังหวะนี้ได้3ตัวไป
TNC ก็ยังฟาร์มกันยังปิดพื้นที่กันต่อฮะไลฟ์ดีลเลอร์ฟาร์มอยู่ด้านล่างวอร์ดเวิร์ดนี้ปักกันให้ลืมครับผมเรื่องหน้าแปลกก็คือเกมแก๊งแบบนี้ครับผมยังไม่มีใครยอมออกเจมทั้งนี้ฝั่งตรงข้ามมีวินบล็อกกันทั้งคู่นะฝั่งนี้ก็มีอูแล้วเข้าไปอยู่กลางวงเขามดเจอกระชากคอมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเจอปักดัสครับพกดัสกัน2ตัวเลยนะสตอร์มสปริตกับนิกแอสซัสซินคือจริงๆเกมแบบนี้ออกเจมก็คุ้มค่านะครับไม่เดี๋ยวนะคูดาว28 27 Radiant's bottom tower is under 24 29โอเคยังห่างกันอยู่นะฮะเป็นดัสซอนดัสกันเลยทีเดียววินวอล์กพร้อมกับบัฟของแม็กนัทครับมีสกิลบัฟของแม็กนัทโอ้โหแล้วกดใบแล้วจุดตัวระเบิดไปฮะนี่เจ้าตายแล้วไม่ยิงให้เปลืองมือด้วยส่วนตรงกลางก็เก็บนิกแอสซินไปเหมือนกันทำเป็นเนียนนะฮะทำเป็นเกรียนเขาตายแล้วไม่ยิงให้เสียมือแต่ยืนดูเองตายผลคิงก็เตรียมออกเฮ้ยเดินหลบอยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครมาช่วยไม่เคยจะมีใครผ่านมาทั้งนี้แล้วซอมสีไปแอบคิวดีแน่แว้นมาคิวแบบเนียนๆมีลูกเพลงก็เดินเลี่ยงๆลงมาครับผมเตรียมฟาร์มต่อไลฟ์ซีลเลอร์ตอนนี้มีเงิน 2,100 ฮะมีคนบอกว่า21แล้วยังโสดก็นะตูเนี่ย28โสดเหมือนกันหาไม่ได้ทันทีเนี่ยคุยน้องเพลงก็สะบัดกันมาใครบ่น21โสดนะเดี๋ยวมีศอก28ดูด้วย28สะโมกันมาอีกครั้งครับสำหรับ TNC สกอร์ตอนนี้นำอยู่เยอะมากครับผมแต่ก็ยังอุ่นใจไม่ได้นะเกมทีมไฟก็มีโอกาสพลิกเหมือนกันแม้ว่าเขาจะมีฮีโร่ทีมไฟที่ดีอย่างแม็กนัทมาอยู่ช่วยทีมแล้วก็ตามแล้วตอนนี้เตรียมจะกินสตอร์มสปิริตครับเดินอ้อมกันมาสโมกโดนพังอาจจะเห็นกันแล้วแบบแวบๆนะอันนี้ประยะการเป็นรูปแบบการมองเห็นของทางฝั่งแฟรี่เทลครับเห็นแล้วล่ะครับว่าโบนคลิ้งมาครับสตอมสปิดก็มีไลฟ์ซิลเลอร์สิงอยู่รอบวกกันเต็มที่แล้วครับบรรยากาศกำลังมาคูแล้วกระโดดออกมากินชาโดเดมอนก่อนเลยครับชาโดเดมอนหุบตัวเองเอาไว้ซ้อมสิทธิ์แว้นหนีออกไปชาวเดนมอนตัวระเบิดครับนี่สิ่งเดินเข้าไปมึงกลางวงล้อมมาด้านหลังซ้อมสิทธิ์เดินบนแล้วก็แว้นหลบออกมาโดนสะตันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายไปดีหน้าฉีดไลท์ติลเลอร์ตายแล้วเลอแฉกตายตามอีกครั้งควีนออฟเพนกับนี่สิ่งหนีไปแต่ควีนออฟเพนหนีไม่พ้นเป็นทริปเปิลคิวของแม็กนัทครับผมตายไป4ครับจังหวะนี้แล้วเตรียมจะปิดบัญชีแน่นอนครับทางฝั่งทีนซีตายไป2ครับจากจังหวะการเปิดที่ค่อนข้างสวยแล้วครับของ Storm Spirit Radiant's top tower is under attack
ทางด้านซ้ายบนคริงก็แวะมาฟาร์มกันต่อตอนนี้มีเงิน 1,500 แล้วทางฝั่งแฟรี่เทลก็ไม่รู้จะบุกยังไงต่อครับรูปเกมเสียเปรียบมากเดินเข้าไปบุกเขาไม่ได้ครับเลเวลกับเงินห่างกันมากการเงินกับเลเวลตอนนี้ก็ต่างกันพอสมควรเลยนะเกือบมือนะเรื่องเลเวลเนี่ยครับกราฟของสองทีมต่างกันแบบเห็นได้ชัดครับนะแม็กนัส16โบนคลิง17ครับโบนคลิงเก็บเอจิตแถมไปให้อีกฮะเหนื่อยครับเหนื่อยครับจังหวะนี้ทางฝั่งดีซีก็เล่นแบบเซฟเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมตัดสินแล้วพลาดไม่ได้กดกินคลิปมาดาเมจ300ครับไลฟ์ดีลเลอร์ดาเมจห่างกันครึ่งหนึ่งแต่กำลังจะมีคอนสตันแล้วDyer's middle tower is under attack. Dyer's structures are fortified. ด้านบนแฟรี่เทลก็ไม่เอาอะไรแล้วครับรีบพังทาวเวอร์ให้ลึกที่สุดครับก่อนที่บ้านกำลังจะเจ๊งครับคือเงินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วครับอย่างน้อยขอเงินนิดหน่อยก่อนตายก็ยังดีครับอย่างน้อยก็ยังให้มีเงินจ่ายเกิดตอนสวิตไปยืนเสกล่างทักทายครับเฮลโลไงโบนคิงก็บอกไม่สนใจอะไรไปยืนทำเปรี้ยวเล่นๆเจอชาโดเดมอนสาบมามันก็ไม่ขำเหมือนกันนะแล้วก็หลอกกระทืบมาผมไลฟ์ดีลเลอร์กดสโลว์สตอมสวิตแวนไปเจอใบทั้งคู่ครับใบไปใบกลับเลยทีเดียวแม็กนัดกระทืบมาโดนตัวเดียวแต่ฉีดหน้าไลท์ติลเลอร์ระเบิดไปเลอแชกนิกแอลซิงกับควีนอเพนเพ่นกันป่าล่าผมลีน่าเดินไปเปรี้ยวกับตัวแท้งโบนคิงก็ยิงอยู่แล้วเลอแชกเจอจุดหัวทีเดียวครับทริปเปิลคิวของโบนคิงครับผมแล้วแวนตามต่อหรือเปล่าจังหวะนี้สไลด์ผักเข้าไปจุดหัวเสียเอจิตควีนอเพนมาสะบัดฆ่าโบนคิงทำให้เสียเอจิตไปจนได้ครับแล้วเพนหนีถ่วงเวลาเอาไว้บิงหนีออกไปด้านนอกครับพยายามจะถ่วงเวลาให้นานที่สุดครับนิกแอลซินก็ยืนด้อมด้อมมองกันบ้านอยู่โบนคิงก็จุดนิกแอลซินสตันหลบปลวกของด้วงมาได้หลบปลวกของมดมาได้ครับนิกแอลซินหูแล้วเจอจุดหัวเป็นมอนสเตอร์คิวเลยครับเจอใบแล้วจุดๆๆใส่หัวฮะเจ๋งยาวๆครับควีนออฟเพนก็เจอปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านครับแวนออกไปตุเชยอู้หูเขาฮี้อะแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บโบนคิงไปได้แบบเต็มงดงามสุดๆนะล็อกซ้ายขวา1 2 1 2ครับแต่บอลหนีลอดขาแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับจังหวะนี้ Dyer's middle tower has been denied ต้องเคลียร์กันต่อครับสำหรับทางฝั่งแฟรี่เทลสู้ยากเหลือเกินครับกับเกมที่ขาดแบบนี้นะแต่เซมเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วครับว่าซ้อมสุดฤทธิ์ของแฟรี่เทลก็ไม่ใช่เล่นๆครับตูเช่ใครไม่ชื่อตูเช่นะอันนี้ไงชาร์ด้วยเดมอนตูเช่I'm in your debt. ทางฝั่ง TNC ก็เล่นตามแผนครับบุกแบบเซฟๆนะ
แฟนนี่เทลก็เล่นตามแผนเป็นไงครับต่างฝ่ายต่างเล่นตามแผนคือแฟนนี่เทลเนี่ยก็พยายามเก็บเงินเก็บคีย์ให้มากที่สุดครับรอ TNC มาบุกใส่นะเล่นแบบเซฟไปเรื่อยๆส่วนทางฝั่ง TNC ก็เล่นแบบเซฟๆครับค่อยๆนวดค่อยๆบุกสบโอกาสก็ค่อยๆขึ้นบ้านต่างฝ่ายต่างเล่นกันแบบตามระเบียบประเพณีเจอนี่สิอยู่ตรงวันนี้จุดแล้วกดแบ็คคิงบาร์ฆ่าต่อหน้าต่อตาเพื่อนแบบเลือดเย็นนะอุ้ย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 มีแถมมีแถมกูดาวินบล็อกยังไม่มาคือเพื่อนจ้องหน้าตาปิดๆฮะดูเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลยทำอะไรไม่ได้จริงๆฮะดิชีไลท์ติลเลอร์สโลใส่แม็กนัทชาด้วยน้ำมันหุบช่วยเอาไว้กดเพิร์สใส่ไลท์ติลเลอร์กลับแม็กนัทบิงไปกระทืบ2ตัวฟาใส่ฟ้าฟาดหน้าคุณน้ำเพลงกรีดมาสะบัดหนีไปเลยแฉกตายไปแล้วไลท์ติลเลอร์กดกระโดดสิงควีนออฟเพนเอาไว้ลินหน้าออกมาเนียสินพยายามจะสับลีน่าได้ติดสตันอยู่กดน้ำไว้แล้วด้วงก็ตายไปควีนออฟเพนมีไลฟ์ติลเลอร์กระโดดออกมาครับแต่ไลฟ์ติลเลอร์กระโดดออกมาแบบไม่ได้เลือดแถมปางตายอีกต่างหากควีนออฟเพนติดกูดาวบิงแล้วไลฟ์ติลเลอร์สวยจริงเดินไปเจอแม็กนัทพยายามกดแบ็คคิงบาร์แล้ววับกลับแล้วก็ไม่รอดครับผมไม่ใช่แบ็คคิงบาร์นะเมื่อกี้เป็นอีมูนเมจิกจ่าโดนวอนสาบรอเอาไว้รอป้อนเพื่อนกดใบมาแล้วก็เรียบร้อยครับ4ตัวติดกันเจ๋งครับเจ๋งจ้าพี่หน้าแล้วครับสำหรับแฟรี่เทลเกมนี้ผมทิ้งก็จุดสบายๆเลยครับ Radiant's middle tower has fallen Radiant's bottom tower นี่สิพยายามสั้นทวงเวลาไว้สตันแถมอีกหนึ่งจังหวะล็อกคอเตรียมฆ่าชาด้วยม้วนหุบช่วยเอาไว้กดแบ็กคิงบาร์ออกมาและเองเดินเข้าไปทำไมฮะนิกแอสแซซินเรียบร้อยเลยครับเจอแบ็กคิงบาร์เข้าให้วันนี้ก็จุดแม็กนัทขยานไปล่าใครกลับมาได้บ้างไหมเนี่ยไม่ได้เลยฮะมีทั้งบีนทั้งฟอสตาร์แต่ไม่ได้กินใครเลยกำลังจะได้ refresher off ด้วยวอนคิงแวะเข้าไปแวะรับประทานอาหารว่างเดเมจคำๆครับ320ไม่ใช่350ฮะคำๆคำๆออมไปด้านหลังฮะเตรียมกินเหมือนกันเฮ้ยใครจะเดินมาไหมแล้วมีปากวอนล่อครับโอ้ย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 แม็กนัทยานมาแถมอีกสตอมสุดเด็ดแหวนมาล็อกคอเอาไว้แต่ไลท์ติลเลอร์กระโดดตับคมขืนโบนทิ้งไปได้ครับตามตบกันต่อมดย้อนเวลากลับไปยังไงครับควีนอฟเพนเดินหนีออกมาแล้วสะโลใส่มดครับดวงเดินไปเจ็บปางตายแล้วโดนสกิลสับสาไปไลฟ์ติลเลอร์พยายามจะคาหนีคือน้ำเพนวิ่งไล่แม็กนัทชาร์ดมอนสาบไว้ซ้อมสปิดตามมาล็อกคอแม็กนัทฆ่าตายไปได้เดินไปเจอตู้เชมานี่มานี่ฆ่าทิ้งหมดครับฆ่าคือได้4ตัวรูเวป้องกันเท้าป้องกันบาร์แดกตรงกลางไว้ได้ครับมีมดตัวเดียวที่รอดจากจังหวะนี้ไลฟ์ติลเลอร์ตอนนี้ก็เลเวล17มีคอนสตันครับผมส่วนดวงก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่หมดวิ่งไล่กันมาครับผมแต่ว่าเลยแช็กบัฟกลับบ้านไม่ได้การเงินต่างกันเกือบ 20,000 แล้วครับอ
โบนคิงรออยู่ตรงกลางตอนนี้มีเฮ็กซ์แล้วนะ2 disable ครับผมวอร์ดที่เห็นกันเกิดนี่เป็นวอร์ดของทางฝั่ง TNC ทั้งนั้นเลยนะฮะควีนอฟเพนกันอยู่ที่บ้านทางฝั่งด้านขวาด้านซ้ายนิกแอสซัสซินเลเวล12ครับซอมสปีดเลเวล18มีคาถาใบ้ครับพยายามจะออกแบ็คกิ้งบาร์ศูนย์เหมือนกันนะไม่รู้จะทันก่อนจบเกมหรือเปล่าตอนนี้ TNC เดินเข้าไปรอโรชานยังไม่เกิดมานะ Invisibility แม็กนัทก็ยังไม่ได้ครับแต่ว่าก็ใกล้เต็มทนแล้วตัวนี้น่าจะได้แล้วก็เตรียมรอออกรีเฟรชเชอร์ออฟโรชานเกิดมาแล้วครับโบนเคล้งกับลีน่าเดินไปสมทบเพื่อนทีหลังแม็กนัทก็ขายแค่800แหละครับเฮ้ยไม่ใช่800แค่80 70 80นี่แหละนะจบโรชานี้ได้ชัวร์แล้วโรชาน has fallen to the die โอ้โหแล้วของส่งกันทีเป็นกุลุตฮะแล้วให้สัญญาณว่าเดี๋ยวจะอ้อมไปนะโบกตรงกลางไว้โบกตรงกลางไว้เดี๋ยวอ้อมไปกินนะคราวที่แล้วที่เจ๊งว่าเองอ้อมแบบนี้นี่แหละโบนคิงจำได้ปะล่ะโบนคิงไม่เข็ดฮะเตรียมอ้อมไปอีกรอบวินาเพลงก็มัวแต่ฟาร์มทางด้านซ้ายอยู่ตอนนี้มีแบ็คกิ้งบาร์แล้วสตอมได้แบ็คกิ้งบาร์แล้วเหมือนกันนะฮะโบนคิงก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปฮะไม่รู้วอร์ดมันอยู่ตรงไหนพยายามเดินเลาะๆขอบไว้คีปไม่หันก็แสดงว่าได้ครับแล้วแม็กนัทไปกระทืบเลยแฉกไว้ตัวเดียวสตอมสีแว่นลงไปด้านล่างวินาเพลงกรีดมาตามฆ่าแนวหลังชาโดว์เดมอนตายไปลีน่าฉีดสตอมเอาไว้สตอมแว่นหนีออกมาแม็กนัทกระทืบมือสองก็โดนตัวเดียวอีกแล้วใช้สันติสิ้นเปลืองแบบนี้มดกดย้อนเวลากลับไม่ได้สตอมดิดฟ้าสายฟ้ากดแบ็คกิ้งบาร์แล้วก็ฆ่ามดทิ้งไปไลฟ์แล้วโบนคลิ้งไปตายเสียเอจิตอยู่บนบ้านเขาแบบนี้ไลฟ์ดิวเลอร์รอแล้วเสด็จครูดาวไม่ติดตบขอสตันติดสตันขึ้นมาจังหวะนี้กดไปแล้วก็เรียบร้อยครับตาย3ตัวจากจังหวะอันตีที่ผิดพลาดของแม็กนัทครับเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยจังหวะนี้ประมาทไปหน่อยหรือเปล่าครับ TNCมันจะพลิกเอานะครับเนี่ยขึ้นไปแบบสกิลอันตีแบบพร่ำเพรื่อมากครับแม็กนัทแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยขาดที่จะเบิ้ลสำคัญสำคัญไปแล้วไปโดนไล่เก็บทีละตัวเลยครับชาโดเดมอนกับลีน่านี่โดนก่อนเลยครับ2ตัวแนวหลังยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีด้วยครับยืนติดกันเกินไปไลฟ์ฟิลเลอร์กับซอมบิดเลยลงไปล้วงได้แล้วซอมบิดก็รับบทบาทเป็นแมนออฟเดอะจังหวะครับนะเป็นบุคคลสำคัญในจังหวะเมื่อสักครู่เลยครับแมนออฟเดอะจังหวะเมื่อสักครู่แม็กนัทลากออกไปกดสาบเอาไว้ลีน่าสตันแบบไม่นัดเพื่อนฮะเล่นกันผิดพลาด2ครั้งติดแล้วแม็กนัทโดนสโลว์ไลฟ์ฟิลเลอร์ตบสตันแม็กนัททะยานหนีกดแบ็คกิ้งบาร์ออกมาโดนผลักออกมาลีน่าสตันได้สวยล่วงแล้วหมดเจอดัตสตอมสนิทแว้นมาฟ้าใส่ฟ้าฟ้าใส่ฟ้าไลฟ์เลอร์ตามตบติดสตันต้องเห็นกลับหรือเปล่าไปอยู่นอกบ้านเขาแบบนี้มันไม่เหมาะนะไลฟ์เลอร์พยายามจะคาหนีออกมาครับผมลีน่าสตันมาไม่โดนใครอุ้ยแล้วเจอฉีตัวระเบิดไปเลยครับลีน่ากับชาโดว์มอนคอมโบกันได้สวยเหลือเกินสตอมสปีดตามฆ่าลีน่าอยู่กดโกสเก็ตเตอร์ไว้ไลฟ์เลอร์ตามไปตบรอตบสาบเอาไว้อีกมันฆ่ายาใครอย่าหรือกับลีน่าตัวนี้แม็กนัทมันกระทืบเอาไว้สตอมสปีดอยู่วงนอกแล้วฆ่าลีน่าไปได้แล้วเจอสาบเฮกตายเร็วๆรัวๆเลยครับแว้นขึ้นมาสตอมสปีดไม่ได้วาร์ปกับเจอใบเอาไว้แล้วก็เรียบร้อยครับผมอุตส่าห์มีโอกาสแล้วผมแต่ไปบวกกันแบบเปรี้ยวๆแบบเงื้อๆเป็น TNC ที่พลิกกลับมาได้อีกครั้งแต่บอกว่าพลิกก็ไม่ผิดครับไม่ถูกครับเพราะว่าจริงๆเขาได้เปรียบอยู่แล้วครับผมบอกว่านำเกมของตัวเองกลับมาครับจากจังหวะผิดพลาดเมื่อสักครู่นี้ซอมสิทธิ์แจกไก่จ่ายเกิดมาไม่ใช่แจกไก่จ่ายเกิดเฟ้ยนะจ่ายเกิดกันมารัวๆครับTNC สะดุ้งเลยครับจ่ายถ้ามันจะจ่ายเกิดกันรัวแบบนี้แล้วก็
แล้วด้านบนทาวเวอร์โดนพังฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแฟรี่เทลจะนำเกมกลับมาได้หรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยเลนเพิ่งจะเสียไปแค่เลนเดียวเท่านั้นนะแต่ถึงแม้ว่าลูกเกมมันจะเสียเปรียบโคตรแล้วก็ตามอ่ะแต่เนี่ยครับเขาพากราฟกลับมาครับกลับมาจาก 20,000 กลับมาแบบเล็กๆแต่ก็ยังสู้ยากอยู่ฮะแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะครับว่าคอมโบลีน่ากับชาร์โดเดมอนฮะฉีดหน้าตัวระเบิดเลยครับสำหรับคุยน้องเพนเดเมลีน่าก็ขำๆครับ925ครับชาร์โดเดมอนแถมอีก 50% ครับเกือบตายเหมือนกันก็คุยน้องเพนกดแบ็คกิ้งบาร์แล้ววาร์ปกลับทันทีรถแว้นมาครับอยู่กับโบนคลิงมาดูกันต่อครับว่าใครจะโดนดักแก๊งหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้โบนคลิงเจอควีนอเพนกดเฮกเอาไว้แล้วจุดหัวกดใบ้แถมแล้วก็ตัวระเบิดควีนอเพนก็ไปเป็นเหยื่อเขาตลอดครับแล้วตัวเองจ่ายเกิดไปแล้วด้วยครับคูลดาวน์อีก3นาทีครับไม่มีฮีโร่ตัวฆ่าไปแล้ว1ตัวจังหวะนี้กันบ้านแทบไม่ได้แล้วล่ะครับตันกันมาโคตรก็ต่อแล้วตอนสิเข้าไปกลางวงล็อกคอชาโดว์มอนอีกแล้วชาโดว์มอนช่วยใครไม่ได้ตัวระเบิดไปแมงนัทกระทืบได้2ตัวยังไม่กดลิฟเฟเชอร์ออฟครับผมพยายามจะหนีออกมากดลิฟเฟเชอร์ออฟมาแล้วจังหวะนี้อยู่กัน2ตัวเดินเข้าไปกดแบ็คกิ้งบาร์ฟาดสายฟ้ามาแล้วก็ฆ่าทิ้งฮะเหลือตัวเดียวเท่านั้นแล้วกระทืบแบบทิ้งกระทืบคว้างอีกแล้วครับแมงนัทยังดีว่าจังหวะนี้ตายกันหมดแล้วครับเรียบร้อยครับสุดท้าย TNC ก็กลับมาปิดเกมได้สำเร็จครับนะตายกันไป4ตัวจังหวะนี้แล้วก็บวชเลี้ยวแรงจะเกิดแล้วล่ะครับแต่พวกเขาก็ไม่ประมาทครับรีบทำลายบาร์แหลกทางฝั่งซ้ายก่อนเลยเพื่อความชัวร์ฮะจบแล้วครับได้เมกาคีปนะทางฝั่งนี่ครับกล่าวจนได้ครับแฟรี่เทลยอมกล่าวจีแล้วครับควีนอเพนกรีฆ่าแมงนัทไปได้เพื่อนๆตามมาล้างแค้นครับมาทำอะไรกับเพื่อนเขานี่มันแมงนัทกระทืบบืดนะเว้ยมายุ่งกับแมงนัทกระทืบบืดได้อย่างไรโอ้โหบนกิ๊กจุดใส่หัวอุ้ยตัวระเบิดไปจบเกมกันไปครับจบเกมไปสำหรับวันนี้ครับเป็นชัยชนะของ TNC เข้าสู่รอบแกนไฟนอลครับผมนะเข้าสู่รอบแกนไฟนอลของ AMD Premier League ครับผมโอเควันนี้ก็สุขสนานกันไปกับการนั่งเล่นดัมมี่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งปวงครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่อยู่ดูเรามาจนถึงป่านนี้ฮะ